วัสดีค่ะนักเรียนสวัสดีครูปลายทางเรียนปลายทางทุกคนนะคะค่ะวันนี้พบเป็นครูสาวนีนะคะในชุดนี้คงทราบดีนะคะวันนี้เราจะประกอบอาหารจานเดียวนะคะวันนี้เราจะเรียนการประกอบอาหารจานเดียวคือทำอะไรลูกครูสั่งไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วราดหน้ารวมมิตรทะเลนะคะวันนี้เราอยู่ใกล้ทะเลเราก็เลือกอาหารทะเลมานะคะราดหน้ารวมมิตรทะเลถ้านักเรียนที่อยู่ปลายทางต่างจังหวัดนะคะอาจจะอยู่ไกลทะเลหรือของทะเลไปถึงนักเรียนนั้นราคาสูงราคาแพงอาจจะใช้เป็นราดหน้าเนื้อหมูนะคะเนื้อวัวนะคะราดหน้าไก่อะไรก็ได้ลูกนำมาทำไมก่อนคะนำมาหมักก่อนนะคะเดี๋ยวจะมีส่วนผสมนะคะเครื่องปรุงต่างๆใช้อะไรบ้างทำยังไงนะคะคุณครูจะให้นักเรียนได้ศึกษาเรียนรู้นะคะวิธีการปฏิบัติก่อนแล้วจึงให้นักเรียนทราบภาคทฤษฎีก่อนแล้วจึงจะปฏิบัติจริงสำหรับห้องปลายทางนะคะถ้าไม่พร้อมที่จะทำราดหน้าคุณครูปลายทางจะดัดแปลงให้นักเรียนทำอาหารจานเดียวจะเป็นประเภทยำก็ได้นะคะแต่ว่าทุกกลุ่มนักเรียนโรงเรียนวังทั้งห้องส่งและในห้องปลายทางเมื่อเรียนแล้วคุณครูก็ขอเป็นชิ้นงานสรุปส่งด้วยนะคะว่าวันนี้นักเรียนทำอะไรมีสมาชิกกลุ่มใครบ้างนะคะคุณครูได้ให้คะแนนถูกนะคะส่วนผสมใช้อะไรบ้างนะคะวิธีการทำอย่างไรให้บอกลำดับขั้นตอนในการปรุงอาหารที่หนูทำด้วยไม่ว่าจะเป็นอาหารอะไรนะคะค่ะขอสไลด์เลยนะคะการประกอบอาหารจานเดียวราดหน้ารวมมิตรทะเลคำว่ารวมมิตรคือมีหลายอย่างนะคะแต่ครูใช้2 อย่างคือกุ้งกับปลาหมึกนะคะค่ะต่อไปเขาใช้วิชวลนะคะเด็กๆมาดูราดหน้านะคะเดี๋ยวนักเรียนทำแล้วหน้าตาก็จะเป็นอย่างนี้ลูกนะคะจะเป็นอย่างนี้น่าทานไหมคะน่าทานน่าทานน่าทานไม่ทราบว่าทานได้หรือเปล่าขึ้นอยู่ที่ฝีมือในการปรุงรสชาติของเด็กๆนั่นเองนะคะมีให้ดู2ภาพนะคะภาพนี้ก็น่าทานนักเรียนดูการจัดตกแต่งลูกนะคะในการจัดตกแต่งอย่างในภาพนี้เขาใช้ปลาหมึกที่หั่นยังไงคะกุ้งผ่าหลังปลาหมึกหั่นทำเป็นตารางนักเรียนเห็นไหมคะใช้มีดกรีดเป็นตารางหั่นเป็นชิ้นสี่เหลี่ยมก่อนส่วนภาพนี้ปลาหมึกหั่นเป็นแบบกลมๆตามลำตัวนะคะเอาแล้วแต่เด็กๆจะอาจจะแต่งได้สวยงามมากกว่านี้ก็ได้นะคะต่อไปเรามาดูส่วนผสมของราดหน้ารวมมิตรทะเลนะคะเด็กๆนักเรียนมีใบความรู้อยู่แล้วนะคะคุณครูก็บอกให้กับเด็กๆที่อยู่ปลายทางนะคะส่วนผสมของราดหน้ารวมมิตรทะเลคุณครูสาวนีสั่งเส้นใหญ่แต่มีบางคนนำก๋วยเตี๋ยวเส้นเล็กมาด้วยนะคะใช้เส้นใหญ่นะคะในการทำราดหน้านะคะก๋วยเตี๋ยวเส้นใหญ่ประมาณ300กรัมกุ้งสด10ตัวนักเรียนอาจจะดัดแปลงมากน้อยกว่านี้ก็ได้นะคะขึ้นอยู่กับปริมาณของสมาชิกกลุ่มนะคะผักคะน้า3ต้นกระเทียมสับ1ช้อนโต๊ะแป้งมัน3ช้อนโต๊ะน้ำปลา1ช้อนโต๊ะน้ำตาลทราย1ช้อนโต๊ะนะคะมีบางกลุ่มนะคะวันนี้วิการซื้อน้ำตาลทรายมา1กิโลเลยลูกนะคะไปทำอาหารนะคะเหลือก็อย่าลืมนำกลับไปให้คุณพ่อคุณแม่ทานที่บ้านนะคะของที่นำมาวันนี้หนูใช้ไม่หมดอย่าทิ้งนะคะนำกลับไปบ้านด้วยซอสปรุงรส1ช้อนโต๊ะซีอิ๊วดำ2ช้อนชาน้ำซุป2ถ้วยถ้าไม่มีน้ำซุปเป็นน้ำสะอาดก็ได้
น้ำมันพืช3ช้อนโต๊ะอีกครั้งนะคะลูกมีก๋วยเตี๋ยวเส้นใหญ่300กรัมกุ้งสด10ตัวปลาหมึก3ตัวผักคะน้า3ต้นกระเทียมสับ1ช้อนโต๊ะแป้งมัน3ช้อนโต๊ะน้ำปลา1ช้อนโต๊ะน้ำตาลทราย1ช้อนโต๊ะเต้าเจี้ยว1ช้อนโต๊ะซอสปรุงรส1ช้อนโต๊ะนะคะซีอิ๊วดำ2ช้อนชาน้ำซุป2ถ้วยน้ำมันพืช3ช้อนโต๊ะมาดูวิธีทำค่ะคุณครูรีบอ่านนะคะนักเรียนจะได้ปฏิบัติได้ครบทุกกลุ่มนะคะวิธีทำล้างกุ้งนักเรียนมีกุ้งใช่ไหมลูกหนูต้องล้างทั้งเปลือกนะคะล้างกุ้งแกะเปลือกออกแล้วถ้าจะให้ดีให้ใช้มีดผ่าหลังกุ้งเอาเส้นข้างหลังออกเส้นสีดำนะคะผ่าแล้วเวลาลวกกุ้งจะสวยนะคะปลาหมึกก็หั่นชิ้นบางพอคำแล้วแต่วิธีเทคนิคในการหั่นแล้วก็เคล้านำทั้งปลาหมึกแล้วก็กุ้งมาเคล้ากับแป้งมันถ้าใครไม่ได้เคล้าก็ไม่เป็นไรลูกนะคะ1ช้อนโต๊ะนะคะในแป้งมัน1ช้อนโต๊ะแล้วก็ซอสปรุงรสหมักนานประมาณ10นาทีทำไมหมักลูกเพื่ออะไรคะเพื่อให้มันนุ่มนะคะเนื้อกุ้งและปลาหมึกจะนุ่มด้วยแป้งมันและซอสปรุงรสนะคะถ้านักเรียนใช้หมูนะคะหนูก็หั่นหมูบางๆก็หมักเหมือนกันนะคะต่อไปผักคะน้าปอกเปลือกแข็งออกแยกใบกับก้านหั่นใบคะน้าแครอทเห็ดฟางเป็นท่อนยาว1นิ้วส่วนก้านคะน้าเราก็หั่นเฉียงๆนะคะหั่นท่าเฉียงขั้นตอนต่อไปนะคะยีเส้นก๋วยเตี๋ยวออกจากกันวันนี้ธีรยุทธเก่งมากธีรยุทธก็ช่วยนะคะอยู่แผนกยีเส้นก๋วยเตี๋ยวเส้นใหญ่แกะออกจากกันถ้านักเรียนไม่แกะออกจากกันมันจะเป็นก้อนนะคะแล้วก็คลุกกับซีอิ๊วดำให้ทั่วกลุ่มธัญรัตน์คลุกเรียบร้อยแล้วนะคะใครยังไม่คลุกเดี๋ยวให้คลุกก็ได้นะลูกผัดกับน้ำมันใช้น้ำมัน1ช้อนโต๊ะด้วยไฟปานกลางให้เกรียมและหอมขั้นตอนต่อไปนะคะเราทำเส้นเรียบร้อยแล้วทีนี้เป็นตัวน้ำราดหน้านะคะเราก็เจียวกระเทียมกับน้ำมันที่เหลือด้วยไฟกลางให้เหลืองหอมใส่เต้าเจี้ยวผัดให้เข้ากันพอหอมใส่กุ้งนะคะปลาหมึกที่หมักนะคะผัดพอสุกแล้วก็ใส่ใบคะน้าเราจะใส่เนื้อสัตว์ก่อนจะใส่ผักนะคะใส่ใบคะน้าแครอทเห็ดฟางปรุงรสด้วยน้ำปลาและน้ำตาลนะคะตั้งให้เดือดอีกครั้งละลายแป้งมันที่เหลือกับน้ำซุปที่เหลือใส่ผัดพอมีลักษณะข้นแล้วก็ยกลงนะคะอย่าให้ข้นเกินอย่าให้เหลวเกินแค่ลักษณะข้นแล้วก็ยกลงนะคะต่อไปเป็นวิธีการจัดเสิร์ฟจัดเส้นก๋วยเตี๋ยวที่ผัดใส่จานนะคะตักน้ำราดหน้าตักน้ำราดหน้ารับประทานกับน้ำส้มพริกดองนะคะอันนี้คือวิธีการทำราดหน้านะคะคุณครูคิดว่าคุณครูที่อยู่ปลายทางนะคะทุกๆโรงเรียนคงจะทำได้เพราะว่าไม่ยากนะคะวิธีการทำไม่ตายตัวนะคะอาจจะแล้วแต่เทคนิคในการประกอบอาหารของแต่ละคนนะคะทีนี้ลองมาดูนะคะวันนี้คุณครูเตรียมอะไรมาบ้างนะคะค่ะขอให้กล้องจับด้วยนะคะวันนี้เราก็มีของทะเลนะคะเนื้อสัตว์ก็คือกุ้งกับปลาหมึกนะคะกลุ่มของกนกออนอาทิตยาใช่ไหมคะอันนี้ที่หมักด้วยแป้งมันเรียบร้อยแล้วนะคะหมักไว้ประมาณ10นาทีแต่ว่าแป้งมันยังเป็นก้อนอยู่นิดนึงนะลูกเวลาหนูหมักหนูต้องใส่น้ำนิดนึงนะคะถ้าหนูไม่ใส่น้ำเลยแป้งมันจะเป็นก้อนนะคะเดี๋ยวใส่น้ำเพิ่มนิดนึงนะคะปลาหมึกมีไข่น่าทานมากแต่ผู้สูงอายุทานมากไม่ดีเพราะมีคอเลสเตอรอลสูงนะคะมีผักมีแครอทมีคะน้านะคะแล้วก็มีดูนะคะมีแครอทมีคะน้าแล้วก็มี
เห็ดฟางนะคะเครื่องปรุงวันนี้เรามีทั้งกระเทียมเจียวนะคะซีอิ๊วดำน้ำตาลทรายซีอิ๊วขาวเต้าเจี้ยวพริกไทยแป้งมันนี่คือเครื่องเติมรสชาติมีน้ำส้มพริกดองนะคะต้องเลือกน้ำส้มที่มีเครื่องหมายอย.ทานแล้วไม่กัดกระเพาะด้วยนะคะเป็นน้ำส้มสายชูแท้นั่นเองนะคะแล้วก็มีน้ำตาลทรายมีพริกป่นมีพริกไทยนะคะแล้วก็อย่าลืมที่สำคัญนี่คืออะไรลูกเส้นใหญ่บางคนบอกเส้นใหญ่คนมีเส้นใหญ่คือคนที่ได้งานก่อนเพราะเส้นใหญ่เขาเปรียบเทียบเส้นก๋วยเตี๋ยวนะคะก๋วยเตี๋ยวเส้นใหญ่แกะเรียบร้อยด้วยฝีมือของธีรยุทธนะคะน้ำมันพืชนะคะน้ำมันพืชเนื่องจากเวลาในห้องออกอากาศมีจำกัดนะคะคุณครูก็เลยให้นักเรียนได้จับสลากกลุ่มไหนได้ก่อนทำก่อนกลุ่มที่ได้วันนี้คือกลุ่มของธัญรัตน์นะคะเดี๋ยวขอเวลาจัดเตรียมออกไปเลยค่ะลูกเชิญเลยค่ะกลุ่มนี้หรือจับเบอร์